ครับสวัสดีครับผมธราธรนะครับวันนี้มากับมีดพับโคลอมเบียนะครับโคลอมเบียก็จะเป็นลูกนี่นะครับของแท้นะครับหมาป่าตัวนี้จะหมาป่าหันข้านะครับมีโลโก้ชัดเจนนะครับผมตัวเล็กๆตัวหนังสือเล็กๆตรงคอหมานั่นคือฟูจันเจี้ยนะครับอันนี้คือรุ่นเขานะครับลายแพะภูเขานะครับผมโอ้กำลังชนกันเลยที่ใบนะครับผมนะตรงด้ามก็มีนะครับสวยๆเลยนะครับผมแล้วก็ประกับก็จะมีเป็นไม้ด้วยครับหมดยึดนะครับผมเดี๋ยวมาให้ดูกันอีกทีนึงครับมาตัดกันดูก่อนนะครับผมตัดเลยนะครับโอเคงอแล้วนะครับผมเดี๋ยวดึงออกมาครับไม่เป็นไรครับก็พยายามตัดให้ดูหลายรูปแบบนะครับทรงเขาจะเป็นอารมณ์แบบนี้นะครับผมไม่ยาวนะครับใบอ้วนๆสั้นๆนะครับผมโอเค มาตัดกันดูต่อนะครับก็พยายามตัดกันให้ดูแบบช้าๆนะครับผมคมตั้งแต่โคนยันปลายนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาให้ดูใกล้ๆกันนะครับผมโอเคใบสแตนเลสสตีล 7CR17MOV นะครับก็จะเป็นสแตนเลสสตีลของประเทศจีนนะครับผมแบรนด์นี้ผลิตที่ประเทศจีนเป็นต้นกำเนิดอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ของแท้นะครับผมมีลายเป็นรูปแพะภูเขานะครับกำลังชนกันอยู่นะครับผมน่าจะอยู่บนภูเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคมาต่อกันที่ช่วงด้ามนะครับช่วงด้ามประกับด้านบนเป็นสแตนเลสเหมือนกันนะครับผมมีหมุดยึดนะครับอันนี้แกะไม่ได้นะครับผมต้องตีออกนะครับผมเขาจะเป็นแบบแฮนด์เมดมานะครับไม่มีน็อตนะครับตัวนี้เป็นสแตนเลสสตีลเหมือนกันมีลายเป็นหัวแพะนะครับผมแล้วก็เป็นพวกไม้เลื่อยต่างๆนะครับผมมาที่ท้ายด้ามก็จะเป็นรูปแพะภูเขานะครับเต็มตัวนะครับผมมีรูห่วงห้อยให้ด้านท้ายนะครับผมสแตนเลสสตีลเป็น 3CR13MOV ก็น้องๆ440C นะครับส่วนใบ 7CR13MOV นี่ก็จะเป็นเทียบเท่า 440C นะครับผมแล้วแต่ว่าเหล็กก็จะเป็นแบบไหนนะครับยี่ห้อนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหล็กรุ่นนี้นะครับเหล็กสเปคสแตนเลสสตีลนี้นะครับผมอันนี้ไม้แท้นะครับหมุดทองเหลือง2ตัวนะครับโอเคแบ็คล็อกนะครับล็อกด้านหลังมันจะกดก็จะกระดกขึ้นมาตึ๊กตึ๊กตึ๊กนะครับแน่นตึ๊บเลยนะครับผมต้องใช้สองมือนะครับมีดนี้ข้อเสียก็คือหนักอึกเลยนะครับสแตนเลสทั้งตัวเลยนะครับผมพอขึ้นมาปุ๊บมันก็จะตึ๊บล็อกอยู่ถึงใช้งานได้นะครับผมโอเคมาดูอีกฝั่งนึงครับมีคลิปเน็บเข็มขัดมาให้นะครับผมก็มีลายเหมือนฝั่งนู้นนะครับคือแพะภูเขานะครับผมหัวแพะเหมือนเดิมแล้วก็ใบนะครับผมใบก็จะมีเส้นๆนิดหน่อยนะครับอันนี้คือผมมาลบเหลี่ยมทําคมเพิ่มให้ใหม่แล้วนะครับผมมันจะติดฝืดๆอยู่นิดนึงก็ทําให้มันลื่นแล้วก็ถูกระหนังนะครับผมถูกระหนังสะบัดกระหนังประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาตัดหลอดกันดูต่อนะครับมันจะสั้นๆห้วนๆหน่อยนะครับผมอ้วนๆเดี๋ยวหาจังหวะนิดนึงนะครับลองดูนะครับว่าเหลี่ยมไหนจะได้โอเคจังหวะดีรุ่นพวกนี้ทรงอย่างนี้แล้วแต่คนชื่นชอบนะครับผมถ้าชอบนี่ก็หลงรักเลยนะครับผมก็สะสมได้นะครับมีอยู่ประมาณ4แบบ5แบบนะครับผมสนใจยังไงทักมาครับอันนี้แพะภูเขาเต็มๆนะครับสวยงามครับมาพร้อมกับซองหนังแท้นะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับแข็งๆขึ้นรูปมานะครับ
แข็งนะครับอันนี้เทปกาวกันตรงหัวหมุดนิดนึงอันนี้ผมใส่แปะให้เองนะครับการตอนมาเสียดสีใส่เข้าใส่ออกนะครับผมสวยนะครับผมคาดเข็มขัดนะครับเดี๋ยวมาเก็บให้ดูนะครับแบ็คล็อกล็อกหลังก็กดชึบสองมือนะครับก็เก็บเข้าไปสวยงามนะครับแน่นตึ๊บนะครับผมแล้วเราก็เสียบเข้าไปครับปิดแบ็คอารมณ์ประมาณนี้ข้อเสียของมันคือต้องเป็นคนที่ชื่นชอบท่านนะครับมันหนักนะครับผมหนักมากครับแล้วก็อ้วนๆอวบๆนะครับแต่ก็ถ้าใครชอบนี่ก็ได้เลยนะครับแล้วแต่นะครับออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตอนใช้ก็ออกมาก็ใช้สองมือนะครับตึ๊บเรียบร้อยก็ใช้งานได้เลยรุ่นนี้ก็850 บาทรวมส่งครับส่งฟรีนะครับผมก็คือส่งฟรีนั่นแหละนะครับโอเคครับสนใจยังไงทักมาได้นะครับชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับกด Follow อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมีลงที่ Facebook YouTube Instagram TikTok อะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ